วัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มาแล้วสำหรับการจัดอันดับรองพื้นที่อยู่ในดวงใจของเจ้นะคะจัดมาได้5อย่างโดยการไปหาเป็นท็อป5รองพื้นที่ที่ชอบนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็ทำจัดอันดับแป้งพับไปแล้วนะคะก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำรองพื้นด้วยแล้วก็อยากทำอย่างอื่นด้วยนะคะก็อยากให้ทำอะไรก็เมนต์บอกกันได้เลยแล้วกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้เรามาดูในเรื่องของรองพื้นกันก่อนนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกมาดูตัวนี้นะคะเป็นตัวถูกและดีที่ตี้เคยพูดถึงที่เคยเอามาทำใน How to ที่เคยเอามารีวิวแล้วก็อยู่ในดวงใจบล็อกเกอร์หลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่ามันถูกมาก49บาทเป็นซองมีขายใน 7-Eleven นะคะชอบตรงที่ว่าเนื้อเขาดีเกลี่ยง่ายสีดีเป็นสีที่ออกมาในโทนเหลืองตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งพับ BB เนื้อครีมคือเขาสามารถที่จะทาได้ทุกวันเป็น everyday look เป็นงานผิวซึ่งแบบเบาๆสบายๆแต่คุมมันนี่ก็ได้ในแบบระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบผิวแห้งทาตัวนี้เนี่ยไม่ต้องลงแป้งต่อได้เลยทาตัวนี้มันก็จะพอดีนะคะแต่สำหรับนัตตี้เป็นคนผิวมันทาตัวนี้นัตตี้ก็จะต่อด้วยแป้งฝุ่นอีกนิดหน่อยนะคะตัวนี้มีกันแดดผสมอยู่ด้วย SPF 35 PA บวกๆนะคะทาลงบนหน้าแล้วเนี่ยจะเกลี่ยง่ายนะคะทาลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ปกปิดได้ในระดับนึงนะคะถ้าเผื่อว่าเรายังปกปิดไม่พอชั้นแรกนะคะเราก็สามารถบิ้วอีกชั้นที่2ชั้นที่3ได้อันนี้ตามใจชอบเลยนะคะเป็นตัวที่นัตตี้ก็แนะนำน้องๆหลายคนนะคะแล้วก็มันถูกและดีด้วยมีขายใน 7-Eleven นะคะก็ลองไปใช้ดูแล้วกันสำหรับนามิตัวนี้นะคะตัวต่อไปคือตัวนี้นะคะแบรนด์คนไทยแบรนด์สีจันนั่นเองตัวนี้นัตตี้หยิบมาใช้บ่อยมากทั้ง How to บ้างแล้วก็ทั้งเวลาที่นัตตี้ไลฟ์แต่งหน้านัตตี้ก็หยิบมาใช้บ่อยเพราะว่ามันใช้งานง่ายมันได้ลุคที่เบาสบายผิวคุมมันแล้วก็สามารถทาได้ทุกวันแบบ everyday look นะคะสีที่ตี้ใช้จะเป็นสี SC10 นะคะสีเดียวกันกับแป้งพับที่ตี้เคยรีวิวไปนะคะตัวนี้นี่เวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องเขย่าก่อนนะคะค่อยใช้นะจ๊ะต้องเขย่าก่อนไม่เขย่าไม่ได้นะคะเพราะว่ารองพื้นเขาจะมาเป็นในรูปแบบของเนื้อน้ำหน่อยเนาะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะมีทั้งหมด6สีด้วยกันลองเทสดูว่าตัวเองเหมาะกับสีไหนนะคะส่วนการปกปิดของเขาเนี่ยจะให้ระดับที่แบบปานกลางถ้าจุดไหนที่มันสีเข้มมากก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดอีกอย่างนึงนะคะแต่ว่าทาแล้วให้ดูเป็นงานผิวที่แบบบางเบาสบายนะส่วนเรื่องของการคุมมันนะคะสำหรับที่เป็นคนที่ผิวมันมากถามว่ามันคมจนแบบมันแมตต์ไปเลยไม่มีความมันออกมาเลยไหมมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีความมันออกมาอยู่บ้างแต่มันไม่ได้ทำให้หน้ามันแบบเยิ้มอะไรขนาดนั้นนะคะคือมันมีความมันออกมาแต่เราก็ซับมันแล้วเนี่ยผิวเราก็จะเป๊ะเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นรองพื้นที่คุณภาพดีอีกตัวหนึ่งเป็นแบรนด์คนไทยเทียบเท่าแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ดังเลยนะคะสำหรับสีจันทร์นะจ๊ะตัวต่อไปนะคะมาดูรองพื้นที่เป็นรูปแบบแท่งบ้างนะคะตัวนี้นัตตี้เพิ่งได้ลองมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะแล้วก็เอามาทำ How to ให้ดูแล้วด้วยตัวนี้จะเป็นจากแบรนด์ Maresca นะคะเขามีสีเยอะมากนะตั้ง6สีนะคะแต่ว่าที่ตี้ใช้จะเป็นสี Soft Beige นะคะตัวนี้เขาจะมาเป็นลักษณะของแท่งซึ่งใช้งานง่ายแต่ว่าแท่งนี่คือเขาจะพิเศษตรงที่ว่าตรงกลางเขาจะมีเป็น Moisturizer อยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงรอบๆเนี่ยเขาจะเป็นรองพื้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาเนี่ยมันจะเกลี่ยค่อนข้างง่ายเนื้อมันจะไม่มากอะค่ะมันจะลื่นมากพอเราปาดลงบนผิวแล้วเนี่ยเราก็เกลี่ยได้เลยนะคะสบายมากๆตัวนี้จะให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเนื้อเขาทำมารูปแบบของแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็คุมมันได้ด้วยเขาจะมีแบบตัวดูดซับความมันที่ผสมไปในตัวนี้คือเป็นตัวซิลิก้านะคะทาแล้วหน้าจะไม่มันนะคะแต่ว่าทาแล้วหน้าก็จะไม่แห้งเหมือนกันเพราะว่าเขามีมอยเจอร์ไรเซอร์ผสมอยู่อัดอยู่ในแท่งนี้ด้วยตัวนี้เนี่ยมันใช้งานสะดวกนะคะเพราะว่ามันแค่แบบปาดแบบนี้แล้วก็เกลี่ยเลยเกลี่ยโดยแปรงก็ได้ฟองน้ำหรือว่าเกลี่ยโดยมือของเราก็ได้แต่ว่านัตตี้ชอบใช้ตัวนี้คู่กับแปรงนะคะปกปิดดีนะคะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้ใครที่ชอบหน้าเป๊ะปังนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้สำหรับ Maresca นะคะรองพื้นตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ตี้เพิ่งได้ลองมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะเป็นตัวใหม่จาก Cute Press นะคะ One Two Beautiful นัตตี้ใช้เป็นสี Light Beige ชอบตรงที่ว่าเนื้อเขาดีทาแล้วเบาสบายผิวเน้นงานผิวนั่นเองนะจ๊ะเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยก็พอดีนะคะไม่เหลวจนเกินไปปกปิดได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะบิ้วได้เหมือนกันนะคะทาชั้นแรกไม่พอยังปกปิดไม่พอแล้วก็ทาซ้ำลงไปอีกรอบที่2ตัวนี้เนี่ยใช้คู่กับฟองน้ำนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยดูสวยกว่าใช้ด้วยมือวันนี้นัตตี้ก็ทาตัวนี้มาเหมือนกันนะคะมันก็ตี้ก็ยังมีความมันออกมา
แต่ว่าพอมันมีความมันออกมานิดนึงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยมันดูวาวดูแบบดูสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันแบบมันมากมันก็ต้องซับออกผิวก็จะเป๊ะเหมือนเดิมนะคะลักอะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้ Gino Mac Clay จาก Beauty Buffet นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Pro Skin Skin Healthy Glow Foundation นะคะสีที่ตี้ใช้จะเป็นสีเบอร์010 Light และตี้ชอบตรงที่ว่าเนื้อเขาเป็นโทนแบบเหลืองๆคือตอนนี้ที่หน้าบ้านมีขบวนแห่พระเวสสันดร นะคะชอบตรงที่ว่าเวลาทาแล้วให้ผิวแบบผ่องผิวดูดีนะคะแต่ว่าคุมมันได้แบบนิดๆนะคะหน้ายังมีมันอยู่มาบ้างแต่ว่าไม่ได้ทำให้แบบหน้าเยิ้มจนแบบรองพื้นหลุดอะไรประมาณนั้นส่วนการปกปิดเขาเนี่ยจะได้แบบในระดับกลางๆนะคะเวลาทาเสร็จแล้วเนี่ยเขาเซตตัวแล้วก็จะให้ผิวที่ค่อนข้างสวยเลยนะตัวนี้เนี่ยก็ซื้อที่ Beauty Buffet นะคะและนี่ก็คือรองพื้นทั้ง5ตัวนะคะที่นาตี้เอามาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อรองพื้นนั่นเองนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยอยากให้นาตี้เนี่ยเอามาพูดถึงเรื่องอะไรก็บอกกันได้นะคะก็เดี๋ยวมีแพลนว่าจะทำเป็นคุชชั่นด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายคนก็ขอมาแล้วก็คุชชั่นนาตี้คือเยอะมากนะคะมีพวกคุชชั่นลิปสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็บอกกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยละกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ชมคลิปนาตี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับนาตี้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ